ไก่รวนตะไคร้เสร็จแล้วค่ะพร้อมขึ้นโต๊ะเสิร์ฟแล้วนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะแล้วก็แกงจืดสาหร่ายนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะจ้าสวัสดีนะคะเมนูของป้าเล็กวันนี้นะคะปีกบนรวนตะไคร้นะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีปีกบนนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็มีตะไคร้ซอยค่ะน้ำปลาค่ะแค่นี้ค่ะ3อย่างนะคะเรามาทำกันเลยนะคะเราจะเอาปีกบนนะคะใส่ลงไปในกระทะที่จริงไม่ต้องตั้งกระทะให้ร้อนแบบนี้นะคะใส่ได้เลยตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนนะคะตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะคะไม่ในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะกระทะเปล่าๆเลยค่ะคนไปนะคะให้ปีกบนของเรานะคะคลุกเคล้ากับน้ำปลาให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะจืดสาหร่ายทำไว้เยอะมันจะไม่อร่อยนะคะถ้าทำแล้วกินเลยแล้วร้อนจะอร่อยค่ะสาหร่ายค่ะรอน้ำเดือดนะคะไข่นะคะ2ฟองแล้วก็เห็ดออรินจิค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเป็นซุปเป็นแกงจืดแบบง่ายๆนะคะชั่วโมงเร่งด่วนเสร็จแล้วป้าเล็กก็จะปรุงนะคะน้ำเดือดแล้วน้ำตาลทรายค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ไปก่อนซอสหอยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกันซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะเห็ดของป้าเล็กสุกแล้วนะคะยังจืดอยู่นะคะป้าเล็กขอเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ เพิ่มซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาได้นะคะแล้วป้าเล็กก็จะใส่สาหร่ายลงไปแล้วนะคะซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะเนี่ยสาหร่ายอร่อยมากๆเลยค่ะต
้มไม่นานด้วยนะคะแป๊บเดียวต้มให้เขาเป็นสีเขียวๆอยู่นะคะมันจะกินอร่อยถ้าเกิดเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะลื่นๆแย่ๆห่อนี้ไม่กินได้นานมากเลยนะคะหลายเดือนตะไคร่เริ่มกระจายตัวออกแล้วนะคะสีเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเราเลยก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะว้าวไข่เอาอีกแล้วเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะไวด้วยนะคะแป๊บเดียวเองไข่นะคะน่ากินมากแนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยนะคะสาหร่ายเนี่ยอร่อยมากค่ะอันนี้คือใบขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะสุกแล้วนะคะไก่รวนตะไคร้ของป้าเล็กนะคะตะไคร้หอมๆนะคะแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะปลิกินให้ดูนะคะพุดดิ้งแซ่บมากค่ะลองเอาไปทำกินกันดูนะคะเป็นส่วนอื่นของไก่ก็ได้นะคะโอ้ยพุดดิ้งอร่อยมากค่ะมันจะหอมตะไคร้นะคะเนื้อไก่ก็สุกพอดีค่ะเห็นไหมคะเข้ากันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพอดีเลยค่ะหอมตะไคร้นะคะอ่ะ
อร่อยมากค่ะแนะนำเลยนะคะลองไปทำกินกันได้นะคะทำง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะวิธีทำก็เห็นกันแล้วนะคะว่ามันทำง่ายจริงๆป้าเล็กจะบอกนะคะว่าตอนที่เราอบไว้อ่ะให้เราใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มิแม่เจ็บนะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะไอตัวแสบแมวข้างบ้านนะคะบ้านเขาอยู่ในซอยเดียวกับป้าเล็กค่ะแต่เขามาบ้านป้าเล็กทุกวันแล้วเขาก็จะแงบขาเราเพื่อที่แบบว่าจะให้เราอ่ะนั่งขัดสมาธิแล้วเขาก็จะขึ้นมานั่งบนตักเรานะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเช้ามาเราก็จะเจอกันแล้วบางทีก็นอนที่นี่เลยไม่กลับบ้านถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายพุดดิ้ง